เดี๋ยวผมจะให้ดูหลังคาที่ไม่ต้องใช้โครงหลังคาเหล็กเลยก็คือขึ้นเสาเสร็จปุ๊บก็เอาแผ่นหลังคาขึ้นมาวางได้เลยนะครับหลังคาแบบนี้เขาเรียกว่าหลังคาไร้โครงสร้างครับตัวแผ่นหลังคาก็จะทำมาจากแผ่นอลูซิงมีความหนาคงทนแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อดีของหลังคาไร้โครงสร้างก็คือมันสามารถติดตั้งได้รวดเร็วประหยัดเวลาไม่ต้องมีโครงสร้างเหล็กนะครับเพียงแค่เทเสาเทคานแล้วก็นำแผ่นมาวางบนคานทั้งสองข้างได้เลยนะครับมีการยึดติดที่แข็งแรงได้มาตรฐานนะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปยืนบนหลังคาได้โดยไม่เสียหายเลยนะครับการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับไม่ต้องกลัวนกมาเกาะโครงหลังคานะครับแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องรูปทรงที่เป็นรูปทรงโดมนะครับก็จะนิยมนำมาทำเป็นพวกโกดังนะครับหลังคาสนามกีฬาโรงจอดรถหรือว่าลานจัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่นะครับคือโครงหลังคาแบบนี้มันก็จะประหยัดเวลาในการก่อสร้างนะครับผมแล้วก็มีความแข็งแรงไม่ต้องมาถักโครงถักเหล็กอะไรให้วุ่นวายนะครับก็แค่เทเสาเทคานแล้วก็เอาแผ่นมาวางได้เลยนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมโอเค